ก้าวไกลไปกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับผมปิยพลบุญมีนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริษัทปรึกษาเอเจนต์จำกัดมหาชนเป็นศิษย์เก่านิติศาสตร์มสท.รุ่น17ครับผมทำไมถึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์มสท.คือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสนใจทางวิชาทางกฎหมายทางนิติศาสตร์อยู่แล้วแต่ต้นตอนนี้พอจะเลือกเรียนที่มสท.เพราะว่ามสท.ให้โอกาสทางการศึกษากับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่จบการศึกษาชั้นม.6แต่จบการศึกษาชั้นม.3นำวุฒิม.3เนี่ยมาบวกกับอายุงานการทำงาน5ปีก็สามารถที่จะเรียนได้ผมจึงเลือกเรียนที่คณะนิติศาสตร์มสท.ครับผมการแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำงานเนี่ยพอเรียนนิดนะตอนนั้นที่เรียนอยู่ก็ยังทำงานอยู่เป็นเมสเซนเจอร์อยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ตอนนั้นธนาคารระบบธนาคารเนี่ยยังต้องทำงานถึงมืดๆทุกวันก็ประมาณ2ทุ่มถึงบ้านผมก็จะแบ่งเวลาในช่วงหลังจากอาบน้ำกินข้าวเสร็จเลิกงานแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เวลาประมาณวันละ2ชั่วโมงอ่านหนังสือหรือทบทวนแล้วก็ท่องตัวบทกฎหมายประกอบไปด้วยทุกวันนะถ้าวันไหนอ่านไม่ครบก็วันรุ่งขึ้นจะต้องอ่านทบไปหรือภายในสัปดาห์นั้นน่ะจะต้องอ่านส่วนที่ไม่ได้อ่านให้ครบการอ่านหนังสือก็จะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกอ่านแล้วก็บันทึกไว้เป็นช็อตโน้ตเล็กๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการใกล้สอบแล้วพออ่านรอบสุดท้ายก็เอาไอ้ที่ช็อตโน้ตน่ะมาทบทวนประกอบกับตัวบทกฎหมายที่เราจะต้องใช้ในวิชานั้นๆนะครับผมเพื่อเตรียมตัวสอบครับผมการที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จในเวลา3ปีครึ่งเนี่ยอันดับแรกเลยต้องมีวินัยอย่างยิ่งเลยครับวินัยของผมก็คือจะต้องอ่านหนังสือวันละ2ชั่วโมงคือ2ชั่วโมงเนี่ยหลังจากอ่านที่ครับที่ตัวคำบรรยายเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาท่องตัวบทก็คือตัวมาตรากฎหมายต่างๆนั้นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยต้องท่องทุกวันเพื่อให้มันจำได้ทำอย่างนี้ตลอดไม่มีเว้นถ้าเกิดวันไหนไม่ได้อ่านก็ต้องอ่านทบไปภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะต้องได้จำนวนชั่วโมงเท่าที่เรากำหนดไปคือต้องมีวินัยอย่างยิ่งเลยครับก็ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ครับการที่ได้รับมอบหมายได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยส.ส.เนี่ยทำให้ต้องเข้าไปช่วยเหลือกับเจ้านายที่เป็นส.ส.เพื่อลงพื้นที่เพื่อเข้าไปพบปะประชาชนแล้วเราก็เข้าไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาในเรื่องตัวข้อกฎหมายที่เขาประสบกันอยู่ตลาดแต่ละชุมชนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมได้รับการหล่อหลอมจากมสท.คือการให้โอกาสเพราะบุคคลเหล่านี้นะครับการเข้าโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือทางกฎหมายเนี่ยเขาน้อยมากแต่เราเป็นฝ่ายที่จะเข้าไปใช่ไหมฮะเข้าไปหาเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือเปรียบเหมือนที่มสท.ให้โอกาสกับบุคคลทั่วไปครับก็หล่อหลอมวิธีคิดเรื่องนี้ต่างๆให้กับผมก็นำเรื่องวิธีคิดการหล่อหลอมพวกนี้นำไปใช้ในเรื่องการทำงานสมัยที่เป็นผู้ช่วยส.ส.ครับผมก็เกิดประโยชน์กับการนำกฎหมายที่ได้เรียนรู้เนี่ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมอันดับแรกเลยต้องรู้สึกขอบคุณมสท.มากที่ให้โอกาสการศึกษาแก่ผมซึ่งตอนนั้นจบแค่ม.3นะฮะแต่ทางมสท.ให้โอกาสในการเอาวุฒิการศึกษาม.3กับอายุการทำงานมารวมกันเพื่อนำไปเรียนต่อได้ซึ่งโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างต่างๆเกี่ยวกับชีวิตผมได้เป็นอย่างดีมากเลยครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเห็นว่าการที่มสท.ให้โอกาสทางการศึกษากับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดวุฒิหรือวัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นแนวทางที่ดีมากสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาเพื่อนำประโยชน์ไปใช้พัฒนาสังคมต่อไปครับผมปกติในการดำเนินชีวิตและการทำงานของผมที่ผ่านมาโดยทั่วไปคือหลักแรกเลยคือต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะไม่ว่าต่อหน้าที่การงานหรือต่อวิชาชีพของเราหรือต่อบุคคลทั่วไปนะแล้วก็จะต้องเป็นไม่หยุดการเรียนรู้ครับต้องศึกษาไม่ว่าเราจะรู้ไปแค่ไหนแล้วจะต้องรู้สึกว่าเรายังรู้ไม่พอต้องศึกษาต่อครับต้อง
ไม่หยุดในการเรียนรู้ครับผมมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้ครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้